คุณผู้ชมฮะเรื่องเงินดิจิตอล1,000 0บาทซึ่งเอาจริงๆก็เป็นนโยบายที่ถือว่าเป็นนโยบายขายเลยของพรรคเพื่อไทยนะครับ<ะ>แลท้ายที่สุดเขาก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วด้วยประเด็นก็คือว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับที่ประชุมคณะอนุกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเขาเคาะออกมาแล้วใช่ไหมคือจะเคาะดีไหมเป็นทางเลือกดีกว่าอ๋อเพราะเป็นคณะอนุกรรมการอนุกรรมการก็คือเหมือนประชุมวงเล็กนะฮะมันมีรายงานออกมาอเอาเอาพิป เอาที่ดูเหมือนเป็นข่าวดีก่อนก็คือเรื่องของรัศมีในการใช้เงินดิจิทอลวอลเล็ตอนแรกเขาบอกว่าอะไรนะ4กิโลเมตรจากบ้านจากบ้าน uh huh. ตอนนี้เห็นบอกว่าอาจจะเป็นระดับอำเภอนะ oh. ใช้ได้อำเภอเหมือนสมมติคุณตาลอยู่อำเภออะไรดี อำเภอโชคชัยนครราชสีมาอสมมติสมมติก็ซื้อห้างร้านอะไรในนั้นทั้งอำเภอโชคชัยได้เลย,อย,อยงชวนไม่ใช่รอบบ้านที่อำเภอโชคชัย4กิโลเมตรเพราะบางคนบ้านะทะเบียนบ้านอ,อยู่กลางทุง่งสี่กิโลเมตรก็ยังมีแต่นาข้าว4กิโลเมตรก็ยังมองเห็นแต่ควายกับวัวอยู่อะไรประมาณอย่างนั้นแต่ไอที่หลายคนฟังแล้วมันสะกิดหัวจิตหัวใจแล้วเกินค,คือทางคณะกรรมการในชุด ที่ประชุมเล็กเนี่ยเขาคุยกันแล้วเขาบอกว่ามันจะมี3ทางเลือกที่อาจจะต้องเลือกและตัดออก3ทางเลือกดังกล่าวนี้ก็คือ1นะฮะทางเลือกแรกถ้าจะใช้นโยบายนี้จริงๆให้สิทธิ์คนที่จะได้รับเงิน1,000 0บาทแค่เฉพาะผู้ยากไร้ซึ่งมีประมาณ15-16ล้านคนโดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมจากข้อมูลจากอะไรรู้ไหมฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนน่ะ ก็ค oh. ือจะให้ดิจิตอลหมื่นบาทเนี่ยเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นและตอนแรกหาเสียงก็คือให้ทั้งหมดทุกคนอายุเกิน16ปีได้หมดอ่าอันนี้อาจจะกลายเป็นเหลือแค่กลุ่มนี้แล้วนะฮะกลุ่มเดียวกับบัตรคนจน2ตัดกลุ่มที่มีเงินเดือน2 5 0 0 0บาทหรือมีเงินฝากบัญชีเกิน1 0 0 0 0แสนออกถ้าสมมติคุณตาลได้รับเงินเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งอ่านข่าวได้เกิน25 0 0มมีเงินฝากเกินแสนหนึ่งเนี่ย ไม่ได้สิทธิ์นะโดนนะฮะไม่ได้สิทธิ์นะฮะและกลุ่มที่3ตัดก,กลุ่มผู้มีเงินเดือน50,000บาทออกหรือมีเงินบัญชีเนี่ยฝากเอาไว้เกิน50,000 0บาทค่ะก็จะคล้ายๆกลุ่มเมื่อกี้แต่รวยกว่าเดิม<อ>เพราะมีเงินเดือนละ5 0 0 0ขึ้นขึ้นจะโดนตัดออกไปอีกซึ่งจะทําให้คนที่มีสิทธิ์ในการจะได้รับเงิน10,000บาทมันก็จะลดลงไปงบประมาณที่ใช้ก็จะลดลงไปเท่านั้นแหละครับคุณตาเอ,อ้ย <c oughs> คนวิภากษ์วิจารณ์กันยับเลย, oh, ยแต่ว่าเ,เห็นบอกว่าอาจจะดีเลย์ด้วยนะจากเดิมที่เขาบอกว่าไอ่หนึ่งหมื่นเนี่ยน่าจะได้ใช้1นึ่กุมภาหกเจ็ดใช่ไหมคะต้นปีหน้าอาจจะช้าออกไปอีกเพราะว่าต้องมีเวลาเตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยกระบวนการทดสอบระบบนะคะต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องยืดออกไปอีกแล้วก็น,นายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกอย่างนี้ถึงการตั้งข้อ ทังขาต่อทางเลือกทั้ง3ที่คอออกมาในเบื้องต้นนี้ว่าเหมือนกับตัดสิทธิ์คนรวยออกคนก็เลยถามว่าแล้วนิยามคนรวยยังไงคใครคือคนรวยสองหมื่นห้าขึ้นกับมีเงินฝากห้าหมื่นเนี่ยรวยแล้วใช่ไหม นายกบอกว่าถ้าใครให้คํานิยามได้ถ้าคนรวยไม่ควรได้ไไดแล้วใครคือคนรวยคนรวยวัดด้วยความบั่งคั่งหรือรายได้จะตัดยอดที่ตรงไหนรัฐบาลยินดีรับฟังคํานิยามที่ว่านี้นะคะแล้วก็ตอบคําถามข้อเสนอที่จะให้รัฐบาลทบทวนการจ่ายเงินเป็น3มงวดแทนที่จะจ่าย10,000งวดเดียวนะคะบอกว่าก็กําลังคิดอยู่แต่คงจะ ไม่เอาสัมงรวดยังไงก็คงจะจ่ายรวดเดียวมากกว่าเพราะว่าอยากให้กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งเดียวเพราะเม็ดเงินจํานวนมากมันจะทําให้เห็นภาพการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนนะคะคถามว่ายังต้องกู้เงินมาใช้ในโครงการไหมนายกรัฐมนตรีก็บอกอย่างนี้นะคะว่าก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาอืมนี่นะครับอันนี้ก็คือสัมภาษณ์ของท่านหลังจากมี ข้อมูลในส่วนของที่ประชุมเล็กที่ประชุมย่อยเนี่ยหลุดออกมาว่าจะมีการกําหนดให้เหลือแค่สส่วนเท่านั้นเองแต่วันนี้ล่าสุดนะฮะทั้งสื่อมวลชนทั้งอะไรผมเชื่อว่าจับตาที่ทำเนียบรัฐบาลแน่นอนคุณเศรษฐาทวีสิน บอกว่าเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้ววันนี้ท่านพูดแล้วนะครับบอกว่าเอาจริงๆอยากให้ทุกคนใจเย็นๆใจเย็นๆในที่นี้หมายถึงว่าเอาละไอ้เมื่อวานนี้หลายท่านได้รับฟังไปแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงจะตัดคนกลุ่มไหนออกบ้างแต่เอาอย่างนี้ขอเวลาหน่อยได้ไหมหอขอเอาเป็นว่าคุยกันให้เห็นภาพรวมภาพใหญ่ทีเดียว แล้วค่อยตอบค่ะอย่างนั้นดีกว่าป้า<อ>ไม่ใช่มีประเด็นอะไรปรีกย,ย่อยทีละนิดทีละหน่อยก็ต้องมาตอบทั้งหมดเลยมันก็จะกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะแบบนี้ะฟังจากปากท่านนายกหน่อยแล้วกันคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ ครรัับยว่่่าแตฝงกำหนดประชุมที่เจ้าทรวนเลศสัปดาห์หน้าหรือยังคะยังครับยังไม่กำหนดครับเห็นเกณฑ์สามข้อหรือยังคะเห็นเกณฑ์เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับมันมันจะมีความเป็นรปไม่ด้ไหมคะับถ้ามนโยกความคิดเราอย่างยงที่ผมเรียนนะครับเราเราเรารับฟังข้อคิดเห็นทุกข้อคิดเห็นไม่อยากพูดให้เกิดเป็นประเด็นแตกย่อยเล็กๆนะครับไม่อยากให้มาตอบทีละข้อหนึ่งหรือข้อสามหรือข้อเจ็ดนะครับขอให้มีคำตอบทั้งหมด แต่ผมยืนยันนะครับว่ามีการพูดคุยกันตลอดวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกับท่านในขน่ายการสมัมพัาด้วยนะครับหลายๆภาคสว่วนขอขอให,ขอให้ขอให้คอยนิดนึงแล้วกันเพราะว่าไม่อยากพูดแบบแตกย่อยของแต่ละข้อแต่ละข้อ,ขอมันผมว่าเดี๋ยวมันเกิดการสรับสนนะครับเพราะว่าเวลาจะตอบคาถามเรื่องเหล่านี้ต้องพูดในองค์รวมทั้งหมดจะได้ทราบถึงความต้องการจริงๆแล้วก็ผลกระทบต่อทางด้านงบประมาณแล้วก็าการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเลขต่างๆอนี่นะครับอ่ะก็ท่านนายกไหวแบบนี้เราก็คงต้องรอแบบ จับตาแบบใกล้ชิดแล้วกันว่าสรุปแล้วนโยบายเนี้ยมันจะทําออกมาในรูปแบบแบบไหนคือคนรอใช้เงินน่ะแหละพูดตรงๆราพอมันออมีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะการเคาะทางเลือก3ทางออกมาอย่างนี้มันก็ต้องเกิดคําวิพากษ์วิจารณ์แล้วคนก็ต้องไปถามนายกอยู่แล้วนะคะแต่นายกก็ยังไม่อยากพูดทีละนิดทีละหน่อยใช่ไหมล่ะขอที่เดียวที่เดียวเ,ออเพียงแต่ว่าคนก็อยากรู้ ที่สุดนั่นแหละว่าสรุปจะเอาตัวเลือกไหนโดยเฉพาะไอ้ตัวเลือกที่2ที่บอกว่าจะตัดกลุ่มที่มีเงินเดือนเกิน2 5งหมื่นห้ไม่ได้เลยลชนชั้นกลางเขาก็โวยขึ้นมาเพราะเขารู้สึกว่าเขารับผิดช,ชอบภาระภาษีหนักมากเกินกว่าสองหมื่นห้าเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่เสียภาษีนะครับใช่เออเสียเงินได้อ่ะอ่าแล้ว,แล,วแล้วไอ้สมมุติว่าจะต้องกู้เงินมาหมื่นหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดช,ชอบไอ้เงินกู้ก้อนนั้นด้วยใช่ครับถูกไหมคะ